เมืองทองพร้อมคุยสุพรรณตั้งค่าตัวสุพรรณไว้เท่าไหร่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดรอคุยสุพรรณบุรี FC ว่าจะเรียกค่าตัวสุพรรณทองสูงเท่าไหร่ก่อนเดินหน้าลุยเต็มตัวเพื่อดึงมาคุมหลังบ้านอีกครั้งบิ๊กเป้โรนัลดินซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดเผยกับเพจบีบางปะกงถึงโอกาสในการคว้าตัวสุพรรณทองสงกองหลังกัปตันทีมสุพรรณบุรี FC มาเสริมทัพในฤดูกาลนี้กิเลนพยองยังคงเดินหน้าในการหาแข้งใหม่เข้ามาเสริมศักยภาพทีมหลังจากที่สร้างความฮือฮาด้วยการยื่นข้อเสนอ55ล้านบาทให้กับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในการคว้าตัวเอกนิษฐ์ปัญญาแต่โดนปฏิเสธไปสำหรับแข้งดังอย่างสุพรรณทองสงกองหลังกัปตันทีมสุพรรณบุรี FC ก็เป็นเป้าหมายเสริมทัพของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ต้องการดึงตัวกลับมาคุมเกมรับอีกครั้งเช่นเดียวกันบิ๊กเป้เผยถึงดิวสุพรรณทองสงว่าส่วนในร้านของสุพรรณทองสงก็เป็นเป้าหมายที่เราจะซื้อตัวกลับคืนถิ่นเช่นกันแต่ต้องรอคุยกับทางผู้ใหญ่ของสุพรรณบุรี FC ก่อนว่าจะได้ค่าตัวเท่าใดสำหรับสุพรรณทองสงปัจจุบันอายุ25ปีเป็นเด็กปั้นของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเคยถูกส่งไปหาประสบการณ์กับอัสสัมชัญยูไนเต็ดและสมุทรสงคราม BTU ก่อนที่จะย้ายไปร่วมทัพกับสุพรรณบุรี FC ในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2017